ส่วนคุณแม่ลูก2เบนซ์ดรินรัตน์หรือเบนซ์พริกไทยก็ผ่าคลอดลูกชายคนที่2น้องแมกราเลนเมื่อค่ำวันนี้ด้วยน้ำหนักแรกคลอด 3.42 กิโลกรัมแต่หลังดีใจได้ไม่นานนะคะคุณแม่เบนซ์ก็ต้องมาเครียดเมื่อทราบข่าวว่าน้องแมกราเลนมีอาการน้ำท่วมปอดรวมถึงหายใจเร็วกว่าปกติทำให้ลูกชายต้องอยู่ดูอาการในตู้อบก่อนค่ะกังวลเล็กน้อยคือเราก็พอเราคลอดเสร็จเราก็อยากให้นมเลยอยากแบบอยากกอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ผิดคาดตรงที่ว่าน้องปอดยังทำงานไม่ได้เต็ม 100% อะไรเงี้ยก็เลยซึ่งโอกาสเกิดของคนที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะจะมีประมาณ 30% มันก็เลยทำให้น้องต้องไปอยู่ในตู้อบคุณหมอบอกว่ามีน้ำในปอดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถามแต่แล้วเราก็ตกใจเฮ้ยน้ำในปอดเป็นไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรปกติเพราะว่าปกติมันจะขับออกมาทางปัสสาวะอุจจาระน้องได้อยู่แล้วซึ่งเราเป็นแม่เราฟังแล้วเราก็แบบโอ้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย